นิดนึงนะครับนิดนึงนะครับคือไม่ได้จะไม่ได้ไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่ผมก็ไม่รู้ผมก็งงเหมือนกันครับพอมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเป็นกล้ามไหมหรือมันเป็นแบบเป็นพุงก็ตอนนี้อาจจะแบบเขาเรียกว่าบั๊กอยู่อะไรเงี้ยครับผมเดี๋ยวมันก็จะไปกว่านี้ครับผมไปกว่านี้ร้อนเล่นไปกว่านี้ไม่ทราบเหมือนครับแต่ว่าจริงๆก็คือเหมือนมันก็คงตามแบบที่เรากินเล็กมาครับผมก็กินแบบก็พยายามกินเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับแต่เขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเราตัวเล็กอะไรนี้ใช่ไหมก็ไม่แน่เหมือนครับผมก็ไม่รู้มันจะเวิร์กหรือเปล่าครับมันออกที่หน้าครับแอบตัวมันเท่าเดิมนะพี่นะไม่รู้เหมือนคนทานเยอะไหมคะก็เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับจริงคือเราต้องการที่จะแบบมีแบบซิกแพคไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นนะครับก็แค่แบบว่าเหมือนรู้สึกว่าเราต้องกินเยอะขึ้นมันก็เพื่อให้แบบเหมือนเราก่อนหน้านี้คนบอกว่าเราผอมใช่ก็แค่นั้นเองมีแบบเทรนแต่ผมไม่ค่อยมีเวลาฟิตเนสครับช่วงนี้ครับเรากลัวว่าถ้าเรากินไปเรื่อยๆเราจะกลายเป็นอ้วนแบบอ้วนที่ไม่มีซิกแพคแต่ถ้าอ้วนแล้วก็ยังน่ารักอยู่ก็โอเคขอโทษครับอาจจะไม่ก็ได้นะครับอาจจะแย่ก็ได้นะครับครับไม่ผมก็ซีเรียสอยู่แล้วก็หาเดี๋ยวก็เหมือนไม่รู้เหมือนกันครับแล้วก็แล้วแต่คนชอบนะครับบางคนก็อาจจะชอบแบบผอมๆมากกว่าหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอันนี้คือที่เราทำเพราะว่าแบบผู้ใหญ่สั่งเลยป่ะคะจะได้ขึ้นกล้องไม่ครับไม่นะครับแค่รู้สึกเองว่าเราผอมผมก็ไม่คือคนทักเราเฉยๆครับคือเขาแค่ทักว่าแบบเออผอมนะอะไรอย่างงี้นะเขาพยายามกินๆหน่อยแล้วแบบมันก็ไม่รู้ไงครับผมก็ต้องทำให้เรากินอาจจะต้องรอให้มันอยู่ตัวก่อนนี้หรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือมันอาจจะออกกำลังกายมากขึ้นด้วยหรือเปล่าก้าวในการควบคู่กับการกินนี่ก็เป็นได้นะพี่ผมก็ไม่ทราบคือบอกตรงว่าผมไม่ค่อยทราบเรื่องแบบดูแลร่างกายอะไรพวกนี้ผมต้องศึกษามากกว่านี้ครับใช่ครับครับล่าสุดได้ไปร่วมงานกับน้องมาอีกครั้งนึงอ๋อใช่เขาทำทีสิทธิ์นะครับเราก็ไปช่วยครับอันนี้ช่วยฟรีคิดตังค์ไหมครับฟรีครับฟรีครับช่วยด้วยใจเนาะใช่เพราะเขาเคยมาถ่าย MV ให้ผมด้วยครับก็คือถึงเวลาเขาทำงานแล้วถ้าเราไม่ไปช่วยมันก็ไม่ได้นะครับเราผู้ชายใช่ครับเหมือนเรากับเขาก็ยังมีแบบสัมพันธ์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยต่อกันต่อได้ครับคุยปกติแล้วตอนนี้ก็จะไปเป็นวันแววเหมือนเดิมไหมครับอ๋อไม่ครับครับผมครับแล้วที่เราสามารถร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งความสัมพันธ์อาจจะมีโอกาสได้พัฒนากันอีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อมันไม่ทราบเหมือนกันครับก็ไม่ทราบจริงครับพี่ก็ยังไม่มีอะไรใช่ส่วนตัวเราอยากกลับไปแบบเออไปคบกับเขาเป็นแฟนอะไรแบบนี้นะก็ตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้แบบคิดเรื่องที่จะมีแฟนอะไรเงี้ยใช่ครับตอนนี้คือโสดครับผมแม่ห่วงยังไงคะครับแม่ห่วงป่ะเหงาครับเหงามากเลยครับจริงครับหาแฟนตัวเองบ้างหรออ๋อครับก็จริงๆผมก็คิดบ้างนะครับแต่มันก็เหมือนแล้วว่าทำงานตลอดอะไรเงี้ยผมว่าใครมาเป็นแฟนผมเขาว่าอาจจะโชคร้ายก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะแบบเราจะดูแลเขาได้ไม่เต็มเวลาเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับแล้วก็สงสารเขาครับผมก็เลยยังไม่มีดีกว่าครับจริงๆเราจะคบใครต้องผ่านด่านแม่ครับเปล่าครับก็เราก็แล้วแต่ที่เราโอเคอะไรเงี้ยครับแล้วก็แม่เขาก็ตามเขาค่อนข้างแล้วแต่เราอะครับใช่ครับได้ข่าวจะเรียนต่อก็ใช่ๆครับตอนนี้ก็ดูอยู่ครับก็ว่าจะต่อโทคิดว่าอยากจะเรียนต่อมันจังหวะมันได้ด้วยมั้งครับอยู่ๆจังหวะมันเราก็พอมีเวลานะแล้วมันก็ตอนแรกผมบอกตรงว่าผมไม่รู้ว่าเรียนโทมันแค่แบบไม่กี่วันต่ออาทิตย์ครับมันไม่ได้แบบใช้เวลาเยอะในห้องเรียนอะไรเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่าก็อาจจะได้อะไรเงี้ยก็คงเป็นสายเดิมครับพี่คงเป็นพวกเกี่ยวกับนิเทศอะไรประมาณนี้ครับคงเดิมๆครับไม่ครับไม่อาจจะเป็นที่อื่นครับเล็งไว้ที่ไหนตอนนี้คุยอยู่ว่าน่าจะเป็นศรีปทุมครับแผนมันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับที่จะเรียนต่อมันน่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ต่อเลยครับหมายถึงว่าหมายถึงว่าก็
ที่จะเปิดเทอมเนี่ยครับก็น่าจะเป็นของปีการศึกษานี้เลยครับใช่ครับพี่ไปสมัครยังไงครับคุยไปสมัครมาแล้วครับแบบว่าไปคุยกับที่คณะแบบไปขอข้อมูลเขาอะไรเงี้ยครับใช่ครับ